ันที่เรื่องราวของตำรวจครับคุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปร้องกับเพจสายไหมต้องรอดครับบอกว่าแฟนของเขาเนี่ยถูกตำรวจจับนะครับซึ่งเป็นตำรวจนครบาลยานนาวานะจับในฐานขับรถชนคนอื่นแต่ที่ไปร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจมีการกักขังแฟนของเขาจนแฟนของเขาเกิดอาการเครียดนะครับแล้วก็เกิดเส้นเลือดในสมองแตกทีนี้จะใครรับผิดชอบนะครับจากที่จะเป็นผู้ต้องหากลายเป็นผู้เสียชีวิตวันนี้ก็เลยออกมาร้องเรียนนะก่อนอื่นเราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เขาเอามาร้องเรียนกันก่อนครับเข้าซ้ายก่อนพี่เข้าซ้ายก่อนเข้าซ้ายก่อนพี่มันชนเขาหลายคันแล้วน่ะชนมอเตอร์ไซค์ด้วยเมื่อกี้สองคันน่ะอยู่หน้ามันอย่าไปข้างหน้ามันนะพี่อย่าไปข้างหน้ามันนะเดี๋ยวมันชนนะไปข้างหน้ามันอ่ะนางสาวมะนาวอายุ39ปีครับแฟนของผู้ชายคนที่ขับรถคันนี้เขาเล่าว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมครับแฟนของเธอขับรถไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปรับลูกค้ามาส่งที่โรงแรมแถวยานนาวานะครับพอส่งลูกค้าเสร็จระหว่างเดินทางกลับแฟนหนุ่มโทรศัพท์หาบอกว่าปวดหัวแล้วก็มีอาการอาเจียนด้วยเธอจึงบอกให้แฟนเนี่ยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดระหว่างขับรถไปโรงพยาบาลแฟนหนุ่มก็เริ่มที่จะมีอาการหนักขึ้นนะครับไม่สามารถควบคุมได้จึงไปประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของคนอื่นหลายคันครับพอโทรศัพท์ไปหาเบอร์แฟนเนี่ยเบอร์แรกไม่รับสายจึงโทรเข้าอีกเครื่องนึงซึ่งเชื่อมกับระบบบลูทูธของรถยนต์แบบอัตโนมัตินะครับตอนนั้นได้ยินเสียงคนเคาะรถกระจกโวยวายใหญ่เลยนะครับแล้วก็บอกให้แฟนเนี่ยลงมาจากรถแต่แฟนไม่ได้ยินนะครับจึงวางสายไปจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงแม่ของแฟนก็โทรศัพท์มาหาตนบอกว่าตำรวจโทรมาบอกว่าแฟนเนี่ยเมาแล้วขับรถไปชนคนอื่นถูกควบคุมตัวอยู่ที่สน.ยานนาวานะครับเธอติดธุระอยู่ต่างจังหวัดจึงให้แม่ไปที่โรงพักก่อนระหว่างนั้นเธอก็โทรศัพท์ไปหาตำรวจครับขอคุยกับแฟนและขอให้พาแฟนเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลได้ไหมนะครับเพราะว่าแฟนป่วยและยืนยันว่าแฟนไม่ได้เมาแต่ตำรวจไม่ยอมคุยไม่ยอมให้คุยกับแฟนนะครับบอกว่าแฟนไม่ยอมลงจากรถและให้รีบตามบริษัทประกันมาที่สน.ด่วนๆเลยนะครับต่อมาประมาณ3ทุ่มครับของวันที่13กรกฎาคมเนี่ยเธอวิดีโอคอลไปหาพี่ชายของแฟนที่อยู่สน.ครับพบว่าตอนนี้แฟนหมดสติไปแล้วกู้ภัยจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับถึงโรงพยาบาลก็เกือบ4ทุ่มแล้วนะครับแพทย์ที่ให้การรักษาบอกว่าโอ้โหมาช้าไปหลังจากนั้นก็พยายามที่จะรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา3วันก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับซึ่งในใบรับรองนะครับระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเส้นเลือดในสมองแตกครับเธอก็เลยตรวจสอบ GPS ย้อนหลังพบว่าแฟนเนี่ยอยู่ที่สน.ยานนาวานะครับเกือบ2ชั่วโมงเลยครับคุณกระแตคุณผู้ชมคือเธอมองว่านะคะถ้าตำรวจสังเกตอาการแล้วพาแฟนของเธอไปส่งโรงพยาบาลเร็วกว่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ขณะเดียวกันแพทย์ก็ได้เอาเลือดของแฟนหนุ่มไปตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจอยู่นะคะซึ่งนี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญเลยที่เธอจะเอามาต่อสู้คดีนี้เธอยืนยันว่าตัวของแฟนหนุ่มไม่เคยมีพฤติกรรมดื่มแล้วขับแน่นอนซึ่งถ้าผลตรวจออกมาไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือดแล้วก็จะปรึกษากับฝ่ายกฎหมายค่ะแล้วก็จะดำเนินการกับตำรวจสน.ยานนาวาเพื่อเรียกร้องความเป็นทำให้กับแฟนของเธอค่ะก็พูดเหมือนประมาณว่าแฟนเราเมาอ่ะยังไม่ออกจากรถเลยเราก็นะตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีสติหรือไม่มีสติเราก็บอกเราก็ได้แต่บอกว่าคือพี่ถ้ายังไงพี่เดินไปที่รถอ่ะพี่หนูขอคุยกับเขาหน่อยได้ไหมหนูขอคุยกับเขาหน่อยได้ไหมคือเขาก็บอกเขาอยู่ในโรงพักแต่เราอ่ะยังอยู่ในรถอยู่ซึ่งนะตอนนั้นเขาก็เหมือนแบบหน่วยกู้ภัยกำลังพยายามที่จะช่วยเอาออกมาแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่เราดูใน GPS อ่ะเขาอยู่โรงพักอ่ะรวมแล้วอยู่ประมาณชั่วโมง50นาทีอ่ะกว่ามันจะขยับไปทีไปที่โรงพยาบาลอ่ะประมาณ 3:27 ไปถึงโรงพยาบาลประมาณ 4:00 กว่าเอาเธอมองว่าถ้าสมมุติว่าตำรวจอย่างที่บอกว่าถ้าสังเกตอาการแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเนี่ยแฟนเธออาจจะไม่เสียชีวิตแล้วก็โอเคไปรับโทษผิดยังไงก็ว่ากันนะครับทีนี้ด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐเนี่ยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับเดินทางไปที่วัดบุญยประดิษฐ์นะครับเขตบางแคหลังได้รับการร้องเรียนจากนางสาวมะนาวที่ขอความเป็นธรรมหลังแฟนหนุ่มของเขาเสียชีวิตเนี่ยครับเพราะเข้ารับการรักษาล่าช้าเบื้องต้นนะครับ
คุณเอกภพบอกว่าไม่ได้กล่าวโทษว่าตำรวจทำงานไม่ดีหรือบกพร่องนะครับแต่เรื่องของชีวิตคนอยากให้ใช้ความระมัดระวังพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและในกรณีผู้เสียหายที่ถูกผู้ตายเฉี่ยวชนเนี่ยยังไม่มีความยังมีความเห็นอกเห็นใจบอกให้ตำรวจรีบพาผู้เสียชีวิตเนี่ยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วผู้เสียหายยังบอกอีกครับว่าจากที่เข้าไปดูอาการผู้ตายเบื้องต้นไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ที่ติดตัวหรืออย่างอื่นนะครับแต่ดูแล้วก็รู้ว่าป่วยไม่ใช่คนเมาก็ต้องรอผลพิสูจน์กันนะคะ